ไหนๆก็พูดถึงปลาไหลแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้มีปลาไหลเผือกบ้างไหมอ่ะที่อุ้มๆกันไม่มีนะไม่มีใช่ไหมมีแต่ปลาไหลที่พร้อมผัดเผ็ดเลยโอ้ตายแล้วเห็นแล้วแบบหิวเลยคุณกัมพูโหดเกินปลาไหลนี่นะทำผัดเผ็ดดีที่สุดเลยคุณรัชนีต้มเปรตปลาไหลนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับก็เกินไปกินทุกอย่างเผื่อถ้วยด้วยนะไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะตัวนี้เขาไม่กินค่ะเขาบอกว่ามาให้โชคให้ลาบนะคะไปดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงหล่อเหลาแค่ไหนนี่อยู่ในกระมังนี่แหละค่ะเห็นแพรมแล้วนะคะตัวจะเผือกทองมาเลยเชียวโอ้โหปลาไหลตัวนี้เนี่ยนะคะได้มาโดยบังเอิญบ้านนี้เขาไปดักไซแล้วมันก็ติดไซมากับปลาเนี่ยแหละค่ะก็เลยเอามาเลี้ยงไว้นะคะคุณณัฐพลศรีวิเศษอายุ60แล้วเป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่กระบี่นะคะแกก็เลี้ยงมาแล้วแกก็บอกว่านี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ได้เห็นปลาไหลเผือกเผือกทองจริงนะเผือกทองค่ะทองมากเลยอ่ะแกก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความโชคดีของแกแกคิดอย่างนั้นนะน่าจะมาให้โชคให้ลาบแน่ๆแล้วตอนนี้ก็มีคนแวะเวียนมาขอดูแกเยอะเลยไม่ขาดสายเลยนะคะไม่รู้ว่าให้โชคงวดไหนไปหรือยังแต่ว่าเพิ่งได้มานะคะไม่กี่วันงวดนี้แหละถ้าอย่างนั้นน่ะถ้างวดนี้มันก็ต้องมีอะไรให้ดูหน่อยนะตัวปลาไหลเนี่ยแกก็เลยชี้ไปที่หลังปลาไหลมันจะเป็นจุดๆนะคะเอาเหรออ่ามันมีจุดๆอยู่ตรงนั้นนะ3จุดนี่ๆๆ3จุดทีมงานก็เลยซูมให้ดูเลยนะคะว่า3จุดเนี่ย3จุดมันคืออะไรคืออะไรอ่ะมองดีๆค่ะเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับตัวเลขเหมือนกันน่ะมองดีๆนะคะตาดีก็เห็นตาไม่ดีก็ไม่เห็นละค่ะโอ้โหนี่เอามือถือถ่ายแล้วก็ไปนอนเล็งที่บ้านอีกทีนึงนะคะเอาก็อย่าไปคิดเยอะคิดเยอะสิคิดเยอะสิคิดเยอะเมื่อเช้าไปเจอแฟนรายการนะครับอยู่ที่ตลาดแถวจันหุ่นแม่แกก็เป็นแฟนรายการแล้วนะเรื่องพบค่ำนะแกบอกว่าแกขับรถไปเสร็จแล้วตอนเย็นนะฮะรายการมาพอดีเลยแกก็นั่งดูวันนั้นน่ะแกนั่งดูเรื่องของงูเหลือมใช่ไหมงูเสร็จแล้วมันหลายข่าวรถคันไหนสักคันหนึ่งอ่ะมูงูมันเข้ารถอ่ะแล้วแกก็แบบเห็นทะเบียนรถอ่ะ8686อะไรเนี่ยมันสามตัวผมจำไม่ได้แล้วแกซื้อเหรอแกบอกให้ภรรยาแกซื้อไงแกถูกแกบอกว่าแกทองมาปิดอาจารย์กัมพูอ่ะนะ